พี่น้องเอ๋ยเข่าเต็มเล่านั่งเว้าก็คือเงินเต็มถังเว้าหยังก็ได้ถูกบ่มีเสื้อผ้าฝาเครื่องเพกับพ่ออยู่ถูกบ่มีเข่าอยู่ทองนอนหลีอยู่บ่เป็นอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวน้ำยืน15พี่น้องมาเบิ่งไฮด้าสวนผสมผสานแปลงงามๆอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวตามมาเบิ่งมาอ่อนซ่อนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะมื้อนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่บ้านคุณพ่อบัวกันหรือว่าคนแถวนี้เพิ่นเอิ้นพ่อว่าจังได๋นะคะพ่ออาจารย์ป๋องพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์ป๋องพ่ออาจารย์ป๋องเนาะป่องหรือป่องป่องป่องพ่ออาจารย์ป่องนะคะกลมเมืองไม้ยานไม้บ่ดังอยู่ที่บ้านยังนะคะที่พ่อบ้านนาเงียอยู่บ้านนาเงียจ้าหมู่4บ้านนาเงียหมู่4ครับผมตำบลนาเงียตำบลนาเงียอำเภอนาเงียจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องคะพ่อกำลังวานอาหารให้ปลาเอิ้นปลาไม่ให้เบิ่งเนาะพ่อเนาะครับผมปลาหยังคะนี่มีหลายปลาปลาลูกปลาตะเพียนปลานิ่นปลาทับทิมอันตัวใหญ่ปลาล้วนจันปลายี่สบตัวใหญ่ๆนะคะพ่อปลาแม่นปลาดุกเอ้าคือสิตัวใหญ่แท้มัน3ปีแล้วโอ้ปลาดุกยากบ่พ่อแต่ก่อนเลี้ยงอยู่บ่อนี่กินบ่เบิดก็เลยเอาลงหนีเปลี่ยนเลี้ยงแนวใหม่ค่ะ3ปีแล้วตัวใหญ่แห้งอู้สิจักกิโลคือพ่อน่ะฮะกิโลนี่ล่ะแบบสุดๆเลยเขาอิ่มแล้วเนาะให้อาหารมื้อละเทือให้ยามเช้าบ่คะย่ามเช้ามีแห้งคนเฮ็ดเปียกแล้วก็มานั่งเอาอาหารเบิ่งปลาบ่มีย่ามบ่ซั่นเนาะบ่มีย่ามย่ามคนเฮ็ดเปียกแล้วโอ้จ๋าจ๋าย่ามแล้วยังกินสปาสูอ๋อค่ะพ่อเฮ็ดเป็นไร่นาสวนผสมเนาะผมสมัครที่ทฤษฎีใหม่นําไปโครงการค่ะเป็นไร่นาสวนผสมแม่ไร่นาสวนผสมค่ะเพิ่นก็มีแนวมาแจกมาให้ปลูกทุกปีสนับสนุนนี่แนวมาสนับสนุนนี่พ่อสมัครได้ดนเป็นไหนแล้วนะคะแต่ปี61แต่ปี61ครับแล้วพ่อเริ่มเฮ็ดเกษตรผสมผสานแบบนี้มาตั้งแต่ปีใดคะผมเฮ็ดค่อยเฮ็ดทยอยมากแต่ปีค่ะ47 47แม่นเฮ็ดมาเรื่อยๆครับหลังจากเข้าไปเฮ็ดรับจ้างแล้วก็เลยมาอยู่เฮ็ดอ๋อตะกี้พ่อเฮ็ดหยังนะคะครับ10หล่อครับ10หล่อแม่นอืมค่ะอยู่เดชเท่านี้ล่ะอยู่มันสสสาตีนี่ล่ะอ๋อค่ะปัตตานีก็มาเปลี่ยนมาเฮ็ดสวนแม่นเฮ็ดไห่เฮ็ดนาไปนําเนาะครับรวมกันหลายๆอย่างบนพื้นที่จักไรครับพ่อนี่ทั้งหมด4ไร่4ไร่ครับโอ้จะเป็นแบบนี้ไปครับมีหน้าเขาหน้าเขามีคันนาทองคําคันนาป่ะพ่อพาไปเบิ่งเด้อค่ะปลากับมีตัวใหญ่ๆโอ้ยอ่อนซ่อนพี่น้องเอสุดยอดสุดยอดอันตื่นป่าในหน้าเขานี่ค่ะพ่อมีปลาน้ำอีกบ่คะมีก็มีปลาธรรมชาติปลาคอปลาเข็งกับปลาม่วนที่ปล่อยเนี่ยปล่อยออกไปอ๋อค่ะแล้วฝนมาก่อนสิปล่อยออกไปอีกรอบนึงอ๋อฝนมาพ่อก็ปล่อยไปแม่นอ๋ออ้อมผางแยงไว้เนาะพ่อเนาะแม่นเขาจังบ่บืนนี้ยามเวลาหน้ามาแห้งกล่นติโอ้บ่ท่วมบ่ครับพ่อพื้นที่หม่องนี้ปกติกายนี่ท่วมเกือบขาดเกือบเอาบ่ทันอ๋อปกติถ้าถ้าน้ํามาแห้งอีหลีก็ท่วมอยู่เนาะท่วมอ๋อก็ปีละเทื่อเท่านั้นล่ะมันหลวดมากว่ามันต่ําทั้งนี้จ้าน้ํามาแต่บนพุ่นอ๋อค่ะขนาดคู่คันแท้บักใหญ่คันแท้หน้าบักใหญ่3เมตร3เมตรบ่คะความกว้างโอ้รวมหมดแล้ว4เมตรแป๊บ4เมตรนี่พอดีเลยที่อ๋อพ่อฟังท่อนะแม่นพี่ลาเป่งเด้ค่ะพี่ลาเกี่ยวเขาเอาน้ําออกค่ะกับทอดต่ํากว่าพื้นข้างหน้าอีกพ่อบ่ใส่ผักแยงปิดไว้บ่คะพุ่นเด้ผมรักไว้แล้วโอ้ไปดักทั้งพุ่นแท้แม่นถ้าหน้าเขานี่ถ้าน้ําล้นแม่นบ่พ่อแม่นพ่อฟังทอไว้แม่นนี่ก็มันเสมอครับมันเต็มแล้วก็สิลงลงหั่นลงหั่นปัตตานีก็สิย้ายมาอีกทงนึงแม่นอีกไห่นึงเขาเอิ้นเนาะพ่อก็เฮ็ดต้อนไว้หั่นตัวนี้ของน้องเพื่อดักปลาแม่นบ่ต้องกันยากค่ะเอ้าเดี๋ยวนั่นกล้องตัดไปให้เบิ่งแน่นั่นขนงวดก่อนเลย7โลติค
คะมันออกจากนีแล้วออกจากนีแมนไปลงตอนนั่นมันโลกไปฝนมันทีนี้ได้7โล7โลเบิ่งได้นะเบิ่งฝนเบิ่งหันฝนงวดก่อนบางเดือนสิงหาโอ้บ่ครับพ่อตัวใหญ่บ่ครับพ่อปลารุ่นนี้ล่ะปลาม่วนปล่อยออกไปนี่ล่ะอ๋อรุ่นนี้สาเบิ่งหันน่ะค่ะขนาดเลยนะคะเฮ็ดลีเฮ็ดตอนไว้พี่น้องน้อยๆไว้ดักตอนแรกใส่น้ำหลายเขาน้อยปล่อยมาเมื่อแรกมันกัดเขาก็เลยปล่อยน้ำบ่ให้แห้งอ๋อค่ะให้น้ำทึกให้น้ำน้อยยังบ่กัดเขาอ๋อแม่นบ่ครับพ่อแม่นอ๋อแต่ว่าตอนกัดไปมันเขาแข็งล่ะเขาแก่ล่ะอ๋อค่ะทีนี้ก็ผมไปใส่อินทผลัมสาค่ะอ๋อปลูกอินทผลัมลงไปนำเป็นกล้วยกล้วยยังนี่พ่อกล้วยน้ำว่าครับกล้วยน้ำว่าเฮานี่เนาะกะปลูกม่อนปลูกมาดนแล้วบ่ครับพ่อผมลงมือพี่กายนี่อ๋อปลูกพี่กายงามเนาะกล้วยนี่ตัดไปละทุ่นนึงต้นแรกค่ะต้นแม่มันนี่ต้นลูกตินี่อ๋อจ้ะเป็นรุ่นลูกรุ่นลูกมันต้นบักพร้าวนี่ใบหมอนต้นหมอนต้นมอนเนาะมอนมะมะลิต้นมอนเนาะบ้านเฮาแม่นเอาให้ปลากินก็ได้ด้วยแม่นปลากินมักกินกินใบนั้นเพิ่นแล้วก็กินเปลือกกันพร้อมค่ะพอแซมไปด้วยอินทผลัมพันใดล่ะพ่ออินทผลัมนี่ลองเบิ่งน้องก็ซื้อมาซื้อมากินเป็นอันนี้บ่เป็นเพาะเมล็ดบ่แม่นอ๋อลองเบิ่งเนาะพ่อเองลองเห็นบ่เป็นก็แล้วว่าบ่ได้ซื้อจักบาทหรอกว่าว่าเป็นหน่วยก็เป็นไม้ประดับไปเลยคิดว่าแกเอาในมันมาปลูกเนาะแม่นแม่นบ่ถึง3ขั้นน่ะสลับค่ะเป็นลอกเป็นลอกไปดีหลายค่ะอุ้ยกล้วยมาเบิ่งมาเบิ่งอ่อนซ่อนกล้วยคือเครื่องใหญ่เครื่องยาวแต่พ่อจักหวีเคยนับบ่พ่อเก้าหวีเก้าหวีสูงสุดที่เห็นตอนนี้เก้าหวีบ่แม่นบ่มีสิบีอยู่ประจักตัวนี้น่านูว่าแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9นูว่า10อยู่ได้พอประมาณ10ปีกล้วยม่วนนี่ก่อนแล้วมาจากแหล่งนี้ละค่ะเดี๋ยวนะทัดกันไปหั่นเป็นของน้องของน้องแต่ก่อนผมบำเพ็ญการเองอ๋อกับเป็นฝีมือของพ่อเฮ็ดแม่นผมเฮ็ดได้อ๋อบัตนีแบ่งเพิ่นบ่ได้ยินได้เพิ่นหลังจากเพิ่นได้ขายของพัทยาเพิ่นเลิกแล้วเพิ่นก็มาอยู่บ้านเฮ็ดนาอ๋อให้ลูกขายแทนแต่กินไปขายของแม่นโอ้แต่อพ่อเป็นคนจัดการให้แม่นเพิ่นก็เลยมีแบบคือเฮาไปเลยเนาะเป็นหลอกเป็นหลอกก็เลยปล่อยครับเจ้าอ๋อบ่ไปไสตองเลยจ้าจ้าอ๋อหน้าค่อยเฮ็ดเขาก็บ่เอาค่าเช่าหน้าอ๋อค่ะ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 ก็จะสลับไปแบบนี้คือตอนแรกก็ปลูกแต่บ่เขียบค่ะปีรุ่นมาเอากล้วยมาสลับค่ะ4เม็ดก็เอากล้วยมาสลับเป็น2เม็ดค่ะปีละ 7,000 8,000 อยู่ดอกบ่เขียบม่วนค่ะเพราะว่าปีนี้บ่ผ่านหนอนลงมันเพิ่นเฮ็ดเองเหรอแม่นว่าคั่นแม่นอ๋อเพิ่นเก็บไปขายเองจ้ะอันเบิ่งหั่นแม่นย่างผ่านมาพอทั้งนั่นทั้งนั่นทั้งหยังคะทั้งนำมักนอกล้วยนำมักนอกล้วยแม่นพอนี่ล่ะเอาจากนี้แม่นไปเฮ็ดแม่นเฮ็ดจังได๋คะวิธีเฮ็ดนำมักนอกล้วยนอกล้วย40กิโลกากำตาล10ลิตรค่ะกับน้ำอีกประมาณทุบใส่ให้เสมอคมพอเจียให้มันพอดีบ่แม่นพอดีกับอันนี้แม่นนอกล้วยเท่าใดนะคะนอกล้วยสับบ่ครับพ่อสับสับสับแนวนี้ละสับแบบนี้นี่เนาะแม่นค่ะนอกล้วยสับเท่าใดคะ40โล40โลแม่นน้ำตาลกากน้ำตาล10โลกากน้ำกากน้ำตาล10โลพอดอ2อีก2ซองพัฒนาที่ดินเพิ่นแจกมาเฮ็ดน้ำมักพอดอพอดอ2แม่นอ๋ออีกเท่าใดนะคะ2ซอง2ซองค่ะแล้วก็ใส่น้ำพอดีแม่นพอดีท่วมนะเนาะแม่นจ้ามักไว้หั่นมักไว้มักโดนเป็นใดพ่อวันนี้ก็ว่าเดือนนึงเอาน้ำมาฉีดลาดข้นต้นค่ะผลจากการเฮ็ดแบบนั้นเป็นจังได๋แน่ครับพ่อมันก็สิร่องเบิ่งอ๋อกำลังร่องเบิ่งแม่นอ๋อได้ลาดยังคะนี่หรือเฮากำลังยังยังกำลังหมักเนาะใกล้สิครบเดือนน่ะละจ้าเดี๋ยวสิเอามาราดเบิ่งเนาะแม่นเพราะว่ามันจะงามบ่พ่อก็ตามที่ไปอบรมมาก็จะว่านดีนะมันเป็นฮอร์โมนค่ะค่ะค่ะฮอร์โมนนอกล้วยสิก็ว่านล่ะค่ะโอ้ฝนสิมาไล่เฮาบ่นี่พ่อบ่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 มาง่ายฝนแถวนี่แถวนี่ฝนบ่ตกบ่คะอ๋อกล้วยม่วนนี่ปีที่2ค่ะนี่เปิ่งเกลือกล้วยพ่อปกติกล้วยนี่
เขาปลูกนี่โดนปันไหนเฮือพ่อจังออกเครือได้ตัดมันก็8เดือนอายุประมาณ8เดือนกลัวมันจะได้ตัดเครือคือเป็นปีละอีก4อีก4เดือนประมาณหลังจากมันซะเนาะหลังจากมันออกปีอีกก็4เดือนนึงสิแก่อีก4เดือนแม่นนี่ใกล้แล้วบ่คะพ่อใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อใกล้สีขาวล่ะสรุปแล้วก็ประมาณ1ปีปีคือใส่ได้ค่ะพ่อใส่หยังแน่มันหนาดินนะครับนี่ผมเบิกเบิกหนาดินมาใส่ผมเสริมคั่นแท้พี่กายนี่ที่ก่อนคั่นแท้นี่หน่อยอันนี้ตะกี้คั่นแท้นี่หน่อยแม่นเครื่องเดียวมาได้พ่อเฮ็ดจังได๋คะผมจ้างรถมาเบิกจ้างรถมาเบิกหนาดินได้หน้าแม่นขึ้นมาถมนี่ผมนี่ทั้ง3คันอ๋อเฮ็ดแบบเดียวกันอาศัยว่าหน้านี่หน่อยเฮ็ดได้หลายอย่างเขาเฮ็ดแต่พ่อกินขยายกันได้หน้าออกแม่นปลูกกล้วยปลูกของกินทุกอย่างค่ะแล้วพื้นดินพ่อใส่หยังบัดตานี้ก็ปุ๋ยหมักเฮ็ดเองปุ๋ยหมักแม่นเอาหมักจากหยังครับพ่อหมักจากขี้ไก่เอาขี้ไก่ปุ๋ยหมักเติมอากาศใส่จังได๋เฮ็ดจังได๋พ่อผมหมักไว้เป็นปีค่ะหมักไว้นานี่นานานาแรงพี่นาก็คือขุดพอเอาขี้ไก่มาเฮ็ดจังได๋วิธีหมักก็มาปูเป็นสั่นสลับกับใบไม้เศษฟางใบไม้อ๋อเป็นหลุมบ่คะเป็นหลุมหมักบ่ครับผมก็เป็นคอกคือติดบ้านนั่นอ๋อเฮ็ดเป็นคอกปุ๋ยหมักกว้างซ้ําบ้านนั่นล่ะอ๋ออ๋อกว้างหญ้าซ้ําบ้านกว้าง2เมตรกว่าอ๋อค่ะแล้วพ่อก็เอาปุ๋ยหมักมาใส่เรื่องนี้ค่ะแม่นเอามาใส่นี่ปีแล้วมาได้100 200เกือบ300ซอบอ๋อแต่ว่าก็ลงทุนซื้อขี้ไก่ 6,000 โอ้เอาขี้ไก่หมักกับเศษใบไม้ใบตอกนี่เนาะแม่นจ้าหมักไว้เป็นปีเพิ่นบ่พ่อบ่ถึงปีหรอกคือฟานผลหนึ่งพี่แรงมากขุดเรื่อยๆนะอ๋อค่ะกับคนมาใส่นี่แมนเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยบ่คะใส่นิดหน่อยค่ะเสริมนิดหน่อยเคมีคนบาทั้งเบิดค่ะจ้าคุณน่ะเพิ่งแน่ล่ะเครือกล้วยนี่ผมก็ปลูกหญ้าแฝกของตัดรอบที่3มาที่นี่กล้วยงามๆแบบนี้พอเอาไปขายไสคะบัดนี้ยามว่าจะไปว่างลงบ่ได้ขายทุกหญ้าขายดิบขายดิบเลยแมนโอ้พวกพ่อค้ามารับต่ออ๋อเขาจะมารับแมนขายจังได๋ครับพ่อแล้วแต่ความงามค่ะความงามมีงามเพิ่นใหญ่ๆก็เต็มๆงามๆก็30โอ้วีละ30คันบ่ค่ะคันบ่งามก็คือ25 20แล้วแต่ขนาดความงามค่ะมารับถึงฮอดที่ฮอดบ่เป็นในบ้านอ๋ออยู่ในบ้านมีขนาดก็มี20อ๋อ20แล้วขายแม่ค้าค่ะใกล้แล้วนี่แล้วมันเต็มจักหน่อยเหลี่ยมเหลี่ยมมันจักหน่อยขายดิบได้เนาะพ่อเนาะแม่นขายสูงขายบ่ทันมันเสียของบ่ต้องบ่มยากแม่นโอ้ยมีแต่เครือใหญ่ๆก็ยังบ่ปลูกหยังมีสิแนวสูงๆคนน้อยๆได้ว่าปลูกสิแนวสูงๆคนปลูกบ่สูงปานใดเด้ค่ะพี่น้องปลูกข้าวโพดด้วยกันค่ะพี่ฝากคนอยู่เพียงพี่อ๋อปลูกได้ร่องหน้านี่นะคะแล้วหน้านี่ก็ปลูกข้าวโพดเฒ่าปลูกแล้วครับอ๋อมันลงทุนหลายก่อนหน้านี่ปลูกข้าวโพดแม่น 2-3 ปีซ้อนมีแต่ได้แงนเก็บไว้ได้ก็ได้เนาะซึ่งสิแล้วหักของเขาได้ก้มหักโอ้พ่อต้องแงนคนสูงปานโนที่เนาะคนสูงเนาะพวกเขาเนาะไปบ่ว่าหยังเจ้าปลูกของมีแต่เราสูงๆเออเนาะแม่นอีหลีล่ะพี่น้องเอ้ยพ่อคะแล้วนอกล้วยล่ะคะพ่อแบ่งขายบ่คะนอกล้วยบ้านบ่จะขายหรอกให้มีแนวแลกกันเอาอ๋อคือน้องก็มาเอากับบ้านเอาปุ้นให้กูนําเด้อว่าเจ้าของกูซื้อหลายกูลงทุนอยู่เด้อว่าตอนนี้มีแต่แลกกันเอาขี้ไก่กูซื้อแต่ต่อไปสิได้คุ้นขายได้นี่พ่อมันหลายเนาะหลายขายในเด้อพ่อบัดนี้เด้อแม่นแบ่งให้พี่น้องเฮานํานะหลายอยู่หรอกผู้ติดตามทางเฟซเพื่อเขาเจ้าอยากได้อยากมาเอาฮอดบ้านฮอดสวนก็มีแบ่งอยู่เนาะพ่อเนาะนี่มันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่อีกทีเดียวนี่ค่ะกะว่าสิแบ่งจักบาทล่ะคะพ่อนอนึงนี่บ่แพ้ขายแพงดอกค่ะ20บาทกับพ่อ20บาท20บาทเออนอกกล้วยน้ำว่าแบบงามๆเลยค่ะพี่น้องค่ะมีแต่เครื่องใหญ่ๆเป็นซุ้มเหงาได้นี่พ่อจะเอาไว้3 3 4 3 4ที่ว่างนี่ล่ะอ๋อบ่เกิน5พ่อคะเราพ่อสลับไปกับต้นบักข้าวเนาะแม่นแล้วถ้าเกิดต้นบักข้าวเฮาใหญ่ขึ้นเนาะพ่อวันนี้ต้นกล้วยสิอยู่จังได๋ก็แล้วแต่เขาอยู่ฮอดใส่ไก่เขาอยู่ไปต้นม่อนนี่ก็สิขยายได้พ่อมันเบอร์รี่นี่เขาบ่มีหน่วยบ่คือว่าถ้าออกหน่วยมันบ่มันออกหน้าแรงอ๋อค่ะพ่อได้เก็บกินอยู่ที่ค่ะซั่นพ่อได้เก็บกินจ้ะขนาดนี้ก็เบิก
บักเขียบที่นี่ที่นี่ค่ะบักเขียบบ่บ่ผู้คนขั้นนี่ว่าแต่ก่อนงานยาวเลยอ๋อน้ําบ่ทั่วค่ะก็เลยขั้นกลางอ๋อนี่พ่อเฮ็ดคู่ใหม่นี่แม่นเอาบักใหญ่ซาใจไปเลยเนาะสําหรับปลูกของกินเด้มันต้องจังซี่เด้พี่น้องบักตัวดินก็คือผ่านไปรอบนึงนี่อ๋อพื้นดินมองนี้พ่อปลูกตัวดินปลูกตัวป๊าดพี่น้องทั้ง2มองเนาะสุดยอดแห้งกันคู่ขึ้นแบบนี้เลยต้นนี่กายค่ะทุนกระย้ายพันธุ์พืชพันธุ์ไหมาค่ะที่ติดดีไม่เดี๋ยวพันธุ์ไหมาเงาะ6ต้นเงาะเงาะ6ต้นทุเรียน4ต้นอ๋อตัวนี้งบมางบบ่หลายพ่อเจ้าหยังคนว่าเออๆอ๋อเงาะกับทุเรียนมาลองเบิ่งอยากปลูกลองเบิ่งว่าค่ะนี่บ่เสียดายพื้นที่หน้าบ่คะบ่ๆๆเฮ็ดแต่พอกินพ่ออ๋อม่วนมันขายเลยเบิดปีหน้าขายเลยปีละเทื่อเขาขายได้ปีละเทื่อเอาจังซี่หนูถามได้ตะกี้พ่อเฮ็ดหน้ามาก่อนแม่นบ่แม่นพื้นที่4ไร่เด้เนาะทั้งเบิดเลยนี่ผมเฮ็ด12ไร่ทั้งของน้องนําแม่น12ไร่เคยได้เข้าสูงสุดหลายปานใดพ่อจักกระสอบหรือจักเขาขายมันได้ขายปีละ10,000กว่าบาทเพราะว่าทุนมันไม่ลงเคยตามกันยืมปีละเปียได้เงินปีละ10,000กว่าบาทแม่น12ไร่นี่นะคะแม่นเฮ็ดแต่พอได้กินปุ๋ยใส่รอบเดียวอ๋ออัน10,000บาทนี่ได้ร่วมต้นทุนได้อีหยังอยู่บ่คะหรืออยู่นํากันน่ะหรือมีแต่กําไรคันร่วมต้นทุนบ่เหลือจักบาทเออนะบ่เหลือยังบ่เฮ็ดหน้ายังบ่เฮ็ดแม่นบ่จะบ่เฮ็ดแล้วเนาะเน้นแต่พอกินพ่อเขาอ๋อค่ะเขาเฮาก็มีกินเนาะนี่เนาะส่วนอื่นๆนี่เฮาขายเบิดปีขายอยู่เบิดปีที่เหลือ3ไร่บัดนี้ค่ะที่บ้านก็เป็นไร่นึงไว้แล้วอืมก็จะเป็นแบบนี้ไปยาวไปเนาะพ่อเนาะอืมตัวนี้มันกล้วยหอมแถวนี้แถวนี้จะเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ค่ะสลับบักฮุงเนาะพ่อแม่นปูนบักฮุงมีแต่ต้นมีแต่หน่วยใหญ่ๆก็คือดอกแถวต้นนั้นค่ะอันนี้ยังกว่ากินนุ่มสุกแซ่บๆนึงไอฮ้อนแล่นฮ้อนแล่นกลายพันธุ์นั่นล่ะบ่ก้อยหวานปานใดอืมค่ะนี่มีกล้วยกล้วยก็งวงงํามันตัดก็งวงออกบานใหญ่หน่วยงามพร้อมค่ะกล้วยหอมบ่คะพ่อตัวนี้กล้วยหอมกล้วยหอมบักฮุงแต่พ่อคือเน้นปลูกอันนั้นหลายแถฟังนั่นมันเบอร์รี่ต้นม่อนผมก็เสียบไปซั่นน่ะเสียบไปบดน่ะมันม่วนมันตายพ่อเอากิ่งเขามาปลูกเองบ่คะหรือจังได๋ก็นี่แล้วอันแต่ใช้นอกเพิ่นให้มาอันนี้ละผมไปอบรมแต่ก่อนผมอยู่แปลงใหญ่อ๋อก็แต่แปลงใหญ่แม่นไปอบรมเพิ่นก็ให้มาอ๋อได้หยังมาพ่อก็เสียบลงเสียบลงเสียบผมก็เป็นคนมักปลูกฝังแหน่จักหน่อยค่ะค่ะมีแต่ต่อยอดไปเรื่อยกล้วยก็คือบ่ได้ซื้อขยายไปเรื่อยไปซะๆบ่ไปไว้ค่ะกล้วยงามหลายพี่น้องคะงามหลายเป็นสัดเป็นส่วนแห้งดีก็นี่6เด้อนี่ค่ะหญ้าแฝกเพียงพี่ปานหมู่ใจกันเนาะเฮาเนาะพ่อเนาะว่ามันว่ามันนัดกันโอโลดพ่อว่าเฮาก็ตัดเดี๋ยวก่อนนึกกันเมาอยู่มาผมก็แล้วพอดีบ่พอพี่พ่อบอกมาอ้าวก็ดีเลยว่าแม่นนัดกันว่าซั่นไอ้พึ่งตัดหญ้ามื้อว่านว่าซั่นตัดอยู่2มื้อแล้วพอดีค่ะมื้อซ้ำไปเซาทางเขาค่ะดีหลายดีหลายมันซ่อนนําพ่อเอ้ยมีอยู่มีกินเนาะมีขายบ่รวยหรอกแต่พ่อมีความสุขอีกแบบนึงจ้ะนี่ต้นผู่จักหน่อยเป็นต้นแม่ได้บัดนี้คือว่าจังซั่นครับพ่อแต่ก่อนเป็นบักฮุ่งผู่กันต้นหน่วยใหญ่นั่นแต่ก่อนเป็นบักฮุ่งผู่เป็นดอกแบบนี้ล่ะเป็นแบบนี้เลยม่วนนั่นคือกันอยู่หั่นมีต้นเฮามีเทคนิคอีหยังอยู่บ่คะก็บ่ฮู้มันเป็นของมันเองบ่ต้นนั้นเป็นเองแม่นจากบักฮุ่งผู่แบบนี้นี่คิดว่าถ้าซ่อมเบิ่งอยู่นี่ค่ะแต่ก่อนก็เป็นต้นผู่เป็นแบบนี้เลยแม่นบ่ดอกผู่แบบนี้อ๋อแล้วอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นมีหน่วยแม่นมันสมบูรณ์บ่จักบ่แน่ใจแต่เห็นแต่เขาเจ้าว่าเอาตะปูมาตอกบ่หนูบ่เคยเฮ็ดดอกว่าเห็นแต่เขาเจ้าว่าเอาตะปูมาตอกลงไปตอกอันนึงท่านว่าว่าเขาเอาไปหน่วยกับว่าจ่อเอากระดูกงัวมาตอกใส่บ่ก็เฮ็ดแล้วคือเก่าอันนี้เอาเกลือขึ้นไปใส่ยอดก็คือเก่าเห็นแต่เขาเจ้าว่าอันนี้บ่เคยลองคือกันเพิ่นว่าเอาตะปูมาตอกดอกนึงว่าซั่นน่ะตอกลงไปกับบ่เห็นเอาสินมาเขียนมาห่มมาติอันนั้นก็ได้ยินแม่นอันนั้นก็เคยได้ยินพ่อแต่บ่เคยลองเนาะพ่อเนาะบ่อ๋อเขาบัดนี้ย่ามเขาจะเป็นต้นแม่เขาก็เป็นเองแม่นแต่ก่อนเป็นบักเขียบทั้งเบิดเด้ค่ะพ่อคือตัดต้นบักเขียบลงมันอายุมันเบิดอ๋อมันปลูกล้นบ่เกือบพอ10ปีว่าปลูกก่อนม่วนอันนี้หลายปีบ่ค่ะแม่นอ๋อมันก็โคลนไปเองมันหากเนาเฮาสิเลาะไปทางใดครับพ่อแล้วแต่
แล้วแต่นะส้นนี่พอปลูกข้าวโพดเนาะค่ะน้อข้าวโพดพอได้กินต่อกันนี่อีกกินรุ่นนี่เบิดก็ไปกินรุ่นนั่นข้าวโพดข้าวเหนียวบ่ครับพ่อแม่นอ๋อถ้ายายมาปลูกผมก็เป็นคนดูแลจ้ะมองนี้พ่อก็ปลูกแซมไว้แล้วถ้ายายเป็นคนปลูกจากข้าวโพดมองหันถ้ากินหันเบิดกลับมาตอนนี้แม่นแล้วว่าถ้าสิมาตอนนี้อีกค่ะขอบหัวคาหัวสิงไข่บ่พ่อนั่นแม่นคาหัวสิงไข่ต้นกล้วยคือเก่าเลยหลายแห้งมันบักม่วงว่าอยู่แถวนี่อืมบักม่วงบักขามบักม่วงบักขามค่ะอันเบิ่งหั่นบักฮุงหลายๆนะคะพอเอาไปขายใส่ข้าวปลาตานี่บักฮุงมันขายบ่ได้ไผก็มีเอ้าคือว่ามีกันกินกันทุกคนคนปลูกกินเป็นเดียวนี่เอ้ยไผก็ปลูกไผปลูกมันผู้ใดอยากได้บักฮุงแต่ว่าใส่มาเอานะพอบอกกันเด้อพยามสุกกินน้ำมือท่านกับฝุ่นแล้วปลาปลาไก่พ่อเคยเห็นพ่อตัดต้นกล้วยหมายถึงต้นที่เฮาเอาเครือออกไปแล้วมันบ่ครับแม่นแล้วพ่อซับใส่ไว้จังซี่ตลอดเลยบ่ครับแม่นคือให้เขาเป็นมันสิเปื่อยเป็นปุ๋ยธรรมชาติอ๋อเอาลงไว้แบบนี้เลยตากแดดตากฝนแล้วมันก็เปื่อยของมันเองอ๋อพ่อจะใส่เดี๋ยวมันก็คุ้มหญ้าได้น้ำเห็นบ่มีหญ้าเกิดหญ้าขึ้นบ่ได้เลยมันทับหญ้าอ๋อค่ะเฮ็ดปุ๋ยมาร์กไปในโตเนาะเราคาหัวสิงไข่อีหยังจังซี่ล่ะคะพ่อคาหัวสิงไข่ก็ปลูกพอได้กินขายใส่มันกินขายบ่ก็คันมันหลายก็ซับหัวอ่อนไปขายตลาดอ๋อค่ะก็มีตลาดในบ้านเฮาอยู่แม่นมีตลาดเช้าทุกมื้อตลาดแรงพร้อมอ๋อค่ะค่ะก็ขายในหมู่บ้านเฮานี่เนาะแม่นแม่ค้าเพิ่นบ่รับบ่แบบคุดได้หลายพอบ่ได้คุดบ่คะมันก็เจ้ามีคือกันฟังตรงข้ามคนปลูกหลายเดือนเห็นคนปลูกคาหลายเนาะหลายอ๋อจ้ะผมปลูกพอได้กินหอกม่วนนี่เน้นกินเนาะพ่อเนาะขอเฮ็ดแบบพ่อพี่นี่ขายน้องแบ่งน้องไว้ปลูก3กอค่ะเอาเงินให้กับว่าเอาไปโหลดว่านั่นเน้นแบ่งปันเนาะพ่อนี่แหมกลัวของมึงก็มึงจะแฟนกับพ่อวะเอากี่ฟุ้นมาให้น้ําบ่เพิ่นเลี้ยงมาแล้วกันเนาะเลี้ยงงัวอ๋อเพิ่นเลี้ยงงัวพ่อก็เลยว่าเอากี่ฟุ้นมาให้น้ําเอามาแลกกันเดาไก่ไข่หรือว่าไก่ไก่ไข่ไก่ขาวไก่ไข่เพียงจะกันตะกี้ทอยายเราซื้อมาเข้ามาตัวขายเป็นกลายเป็นไก่ไก่พันธุ์บ้านไก่ไข่ปัญหามันใหญ่เป็นบ่ามาเป็นไก่ขาวพอดพี่ตะตะหูนี่น่าสิเป็นไก่3สายพันธุ์บ่ที่เขาว่าบ้านมันก็มาผสมกันกับไก่บ้านแน่ไก่ขาวแน่ก็เลยเป็นไก่ไก่ไข่แน่ผสมกันปานปัดบ่ออกมาก็เป็นลูกพุ่มนี่ล่ะเป็นลูกผสมเนาะพ่อเนาะแม่นอ๋อค่ะเลี้ยงไว้หลายบ่พ่อไก่ไก่มีอยู่ประมาณสัก20ตัวค่ะเอาไว้เอาไว้เบิ่งเอาไว้เบิ่งไว้ห้าอยากมีผู้มาพวกมาเล่นน้ําจังซั่นน่ะเอาไว้ต้มแม่นบ่ทันได้ขายอีกบ่เอ้ยบ่ก็นี่ล่ะปลาม่วนนี่ล่ะอู้ปลาตัวใหญ่ได้ปลาม่วนออกมาปลารุ่นเดียวกันเบิดน่ะกําออกแม่แพลูกอยู่นี่นําค่ะคือเฮ็ดจังซั่นน่ะคูนคู่จังซั่นแต่คนเป็นกันแท้คันนึงอยู่นี่ผมบ่ไปปลูกไว้ก็ด้วยเห็นรถเขาดันเฮ็ดให้แน่ว่าอ๋อดันคูนขึ้นไว้จังซั่นเลยบักม่วงไอ้แอปเปิ้ลน่ะบักม่วงแก้มแดงนี่หน่วยใหญ่นั่นอ๋อนี่ทู่อาทู่หยังนั่นค่ะค่ะเขาเป็นหน่วยแล้วแม่นบ่คะเป็นปีที่2แล้วอ๋อปีแล้วมาประมาณ50หน่วยอยู่คูนคู่ไว้แบบนี้เลยเนาะดีหลายบางทีล่ะพ่อเล่าเฟื่องแน่เศษหญ้าหญ้าแฝกที่นั่นผมตัดเมื่อวานผมปลูกหญ้าแฝก3ซั่นรอบวมวงเป็นวงอ๋อก็ตัดลงกับหั่นเอาเขาคุ้มไว้หั่นแม่นโอ้ดีหลายก็สิเป็นฝุ่นมันอยู่หั่นกับหั่นเลยนี่เนาะพ่อเนาะตามคู่คันเทน่านี่ใบใหม่ใบตอผมบ่เผาเลยล่ะพ่อบ่เผาเลยแม่นบ่ครับเศษใหม่กลางใหม่แล้วก็ผู้พังไปเองมันอือค่ะเป็นฝุ่นเป็นไอ้โตค่ะน้ำเพชรเบียกเมียก็มาพักอยู่นี่อีกานย่างก็ไปเสียงกันน้ำก็เตรียมไว้นี้โอ้มีเป็นอ่อนเว้นน้ำด้วยค่ะพี่น้องหน้าทองคำเนาะพ่อเนาะแล้วปลาในหน้าเขานี่แหละค่ะพ่อว่างแผนจะจับขายบ่คะหรือจังไหนเขามาเบิ่งอยู่แต่ว่ามุ้ยปัญญาจับให้เขาค่าปลาเขาค่ะแล้วเขาพุ่นแล้วแล้วเขาพุ่นแล้วตกแรงก็เขาออกพุ่นแล้วที่ขายค่ะค่ะก็จังจะขายเนาะเขาเจ้าอยากได้แนวอยู่ปลาทับทิมมันผสมมีอย่างแน่นะครับปกติอยู่นี่นะปลาทับทิมปลาทับทิมปลาคอปลาดุกมีวัดอยู่นี่อ๋อเป็นปลาร่วมมิตรปลาธรรมชาติก็มีปลาเลี้ยงก็มีค่ะค่ะปลาเลี้ยงแบบปล่อยกล้วยหอมสุกแล้ว
มันถือกันเกี่ยวที่ค่อยความสุขแล้วสุขแล้วฮิลินเด็ดนังถือเกี่ยวมันแก่จนแตกเลยดิพ่อไอ้ลูกพ่อตัดสงสัยอันสิพ่อตัดเลยนี่เนาะอุ้ยก็นี่เขาแตกแต่พ่อสุขความแล้วเด้อแซ่บแล้วครับเป็นหอมเหลืองอยู่เหลืองนี่เนาะขั้นเป็นบ่มเนาะนี่แสดงว่ามันเหลืองแสดงว่าพ่อว่าท่านนี่มันนี่แม่นผมเพราะว่าปลูกผมซื้อเขาขอเขามาพี่กายนี่ค่ะพระจะขยายมือได้พระท่านจะขยายน้องคนเขาแตกแล้วพ่อเขาแตกเขาบ่ได้เน่าได้พ่อแก่แล้วแม่นบ่แตกค่ะเขาแตกแก่แล้วสุกแล้วหวานแล้วค่ะกินเฉยเลยกินแล้วโอ้ยเนาะเป็นบ่อแต่พ่อมันบ่ตกก็ยังบ่ฝนซ้ำบ่จ่อยๆแล้วเนาะว่าซั่นเอาไว้หั่นได้บ่หลังเพียงใหม่สิมาจอบ่บ่ดอกเนาะบ่เป็นหยังดอกอ๋อบักพริกพุ่นน่ะพี่น้องบักพริกบักฮุงโอ้ยตำๆก็ได้สักกระสอบ2กระสอบบักปีนี่อีหยังคะบักแซ่วบักกบน้ำโอ้ต้นนี้บ่แม่นนี่มีพ่อแต่งกิ่งหลังจากเก็บหน่วยแล้วก็เลยแต่งให้มันใหม่อ๋อต้องเฮ็ดจังซี่บ่คะบ่ว่ามันสูงอ๋อมันสูงมันงําเก่าน้ําให้มันเป็นใหม่ให้เขาเป็นใหม่บักแซ่วคันบ่จังซี่ก็สูงไปเรื่อยได้หลายบ่คะพ่อ2กระสอบ2กระสอบเก็บไปดองไว้สิหน่วยบักหน่วยบักแซ่วได้2กระสอบว่าซั่นสิหน่วยซ้ํานี่มือปู่มือนี่โอ้ใหญ่ๆนี่มันจะรุ่นนี่พ่อดองเองบ่คะไปดองตายายแล้วดองกับบ้านเอาไปขายบ่มื้อนี้ดองไปขายนะอ๋อค่ะค่ะมาเสือมาดองบางทีพ่อละเอียดดีค่ะนี่เอามีเป็นฟืนไปเผาทั้งกิโลอ๋อไปเฮ็ดทานแม่นค่ะต้นบักแซ่วแม่นงามันโอ้พ่อละเอียดดีหลายพี่น้องต้นบักแซ่วตัดลงงาใหญ่แน่เอาไปเผาทานแมนใบมันเอาทิ่มไว้นี่เป็นปุ๋ยโอ้ขายงาเป็นไอ้ตัวส่วนเขือกล้วยพี่น้องตัวนี้เป็นพันธุ์นึงอีกด้วยนี่พันธุ์หยังคะพันธุ์บ่สูงติ นี่นี่บ้านเตี้ยเห็นว่าต้นใหญ่กันแต่หังบ่สูงกล้วยน้ำว่าคือกันแมนแต่เป็นอีกพันธุ์นึงแมนโอ้เดี๋ยวนะบ่แม่นพระเจ้าเอิ้นพันธุ์พระเทพน่ะบ่คะกันใหญ่ก้านก็บ่ยากกว่าตัวนั้นโอ้จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงอีกสายพันธุ์นึงผู้ใดอยากได้นอมาแวงน้ำพอแล้วเด้อเด้อหลายค่ะพี่น้องหลายค่ะนอเนาะนองามๆอันบักฮุ่งนี่แม่มาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเกิดเองอีกบ่นี่พ่อเกิดนี่ละน้ำปลาบักพริกนี่ละอ๋อเอามาวานบ่เลยจังไดกินแล้วก็เอามาวานกินแก่เมื่อยก็ทิ่มในมันล่มนี้อ๋อบักฮุ่งกินแก่เมื่อยกระถิ่มในว่านไปจังสิแม่นบ่แม่นเขาเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองดกคักเนาะพ่อเนาะบักพริกนี่ปลูกแต่แรกมันได้นี่ค่ะบักพริกน้ําแม่นตําใส่กันเลยเนาะพ่อเนาะบางต้องทํามือต่อยากเก็บไปได้2โลอยู่บางพริกซ้ําอ๋อบักพริกได้ขายอยู่เนาะบักฮุ่งก็สิได้ขายคือกันตัวพ่อว่าเฮือนใดก็มีเพิ่นบ่มีบัดกูคนแม่นบ่อ่ะผู้ใดอยากได้บักฮุ่งมาเด้อมาเด้อพี่น้องนี่กําลังเฮือมเลยนี่ๆตำได้ล่ะพร้อมเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าก็เริ่มพร้อมกับเข่าที่สุกพร้อมกับเข่าที่นี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องคักขนาดจัดเต็มแซ่บบักหมี่ไปอีกได้นี่บักหมี่ต้นนี้บ่ใหญ่เตื้อหลายปีล่ะอ้าวเป็นหยังบ่นี่พันใดล่ะแต่ว่าหังบ่ตายบ่ตายหันบ่ใหญ่บ่ใหญ่โอ้อันอื่นใหญ่เบิดพอบักนี้มาใส่อีกนี่อีหยังนั่นดอกเงี้ยก็คืออื่นนี่ดอกมันป่าอ๋อกันเกาพุ่นกันเกาค่ะจ้ะอูน่ะใบกระพุ่งกระเพาก็มีพี่น้องมีสุยางต้นบักขามนี่บักแข้งขมบักแข้งขมใบกระเพาผาดใส่โอ้ยกล้วยแม่ไก่พ่อตัดอันนี้สีออกทุ่งเรืองบ่แม่นได้แล้วพ่อพอดีน้องมันเปิดร้านขายกล้วยเฮ็ดกล้วยทอดขายเริ่มมื้อนี้อ๋อเฮ็ดไปเลยว่าวัตถุดิบอยู่นี่ต้องไปซื้อไก่ยากว่าวัตถุดิบอยู่นี่เลยเนาะจ้ะถ้าขายเป็นเครื่องนี่เครื่องนี่จะเท่าใดนี่พ่อโอ้ยวีม่วนก็สิตก20แล้วนี่2 4 6 100กว่าบาทประมาณ100กว่าบาทพุ่นเนาะโอ้นี่ม่วนนี่ก็ดีไปยางมันต่ําค่ะตัดง่ายเนาะพ่อเนาะตัดง่ายต่ําคือจะคล้องอยู่นี่มันแหงหนักๆอยู่ม่วนบ่ทนที่หาไม้ค้ําตัดต้องหาคนซอยที่แม่นบ่แม่นเพราะว่าถ้าว่าซั่นเอาลงบ่ได้ลงกันซ้ําที่คันลงแหงค่ะม่วนนี่บ่ยากมือหนึ่งอุ่มมือหนึ่งตัดเลยอ้าวบัตตานี่พี่น้องบางทีมัน
ไปจนสุดจนตั้งดินกันเลยโอ้ยกล้วยยังละพ่อปตานี่นี่นี่ล้วอร่อยหวีมันแมนบ่อร่อยหวีกล้วยร้อยหวีเพิ่นว่าผู้ใดแล้วสินับพี่น้องเอ่ยปานนี้1ผู้แล้วว่ากินแว่นเพิ่นยังสินับมันสินับถึกกินได้ได้ที่นี่เป็นถาเว้าอีหลีเป็นกล้วยประดับบ่ฮื้อพ่อแบบนี้กล้วยประดับที่เขากันหลังจากเปลือกก็นี่ก็สิเป็นเขาสิเป็นสั้นเป็นสั้นออกไปเป็นสั้นเป็นเกลียวเป็นเกลียวลงงาเขารูดเองแม่นบ่นี่พ่อปกติโอ้ปีนี่เฮาบ่หักบ่ปล่อยมันสิไปหอดไสคิดว่าโอ้ปล่อยหันไปเบิ่งบ่แม่นหักเขาสิหน่วยใหญ่ขึ้นบ่พ่อบ่ฮู้บ่มันบ่ใหญ่หรอกมันหลายหน่วยโพดอันคิดจังได๋คือปลูกกล้วยพันธุ์นี่พ่อบัดนี้ผมไปได้มาอยู่เกษตรอำเภอบ้านเฮานี่แหละค่ะค่ะผมไปรอผมไปเห็นผมเลยขุดมาหน่อนึงค่ะแม่นร่วมทั้งเครือนี่ก็สิ2เมตร2เมตรกลัวพุ่นแล้วมันยังสิไปเรื่อยๆอยู่จ้ะยังไปอีกบ่จ้ะคุณพ่อแล้วว่าไปเรื่อยอยู่เด้อนั่นเอาไว้ไปเรื่อยๆแม่นเพราะให้มันไปล่องเบิ่งปกติเครืออื่นเป็นจังได๋คะซั่นพ่อมันหักก่อนส่วนหลายสิหักก่อนไม่ค้ำหักบ่แม่นเครือกล้วยหักเด้อส่วนหลายคือไม่ค้ำค้ำหางกับผ้าล่มล่องที่ก็เลยบ่ท่านเห็นว่าเขาสิไปสุดจุดจังไดนูว่าเขาหอดดินหอดจูคักบดขุดบดเป็นขุดเครือแม่นบ่คะโอ้กล้วยร้อยหวีพ่อเอานอเข้ามาแค่นอเดียวที่แรกนอเดียวค่ะที่แรกว่าสิขุดทิ่มแล้วค่ะเอาไว้เบิ่งบ่อยเบานิ่วทายไปฝนอยู่หลวงพ่ออยู่จังไดจะโทรมาค่ะอยากได้เพิ่นให้เพิ่นไป2นออ๋อค่ะค่ะพ่อแบ่งจังไดนอเขาผมเอาบน200ว่ามันไกลโอ้ค่าส่งค่าหยังเรียบร้อยอ๋อรวมค่าส่งแม่นค่ะปกติถามแม่นเพิ่นจะมาเอาฮอดนี่พ่อนี่ผมให้นอ50บาทเอ้าผู้ใดอยากได้กล้วย100นี่ผู้มาเอาแล้วค่ะค่ะคนแถวดอนงัวค่ะไปปลูกประดับไปปลูกไว้เบิ่งเนาะไม่ประดับอุดรก็ไปจักหนอร้อน2หนอโอ้จ้ะพอแบ่งนอกล้วยนอละ50บาทนะคะพี่น้องค่าส่งต่างหากเด้อถ้าผู้ใดอยากได้ค่ะถ้ามาเอาเอง50บาทถ้ามาเอาเอง50บาทมาถึงทีอ๋อถือบาทตังค่ารถใส่ให้ใส่ค่ารถให้นั่นรสชาติเขาหอมหอมหวานหน่วยละค่ําคือกันหน่วยละค่ําเนาะถ้าว่าเปลือกอย่างหนาแน่เนาะค่ะอือจ้ะนี่อีกแล้วกล้วยน้ําว้าว่าเป็นร้อยหวีคือกันนี่ตะเกื้อใหญ่ฝุ่นยังมีไปอีกนะคะใช่ครับอ๋อกาบมันสิเริ่มเป็นกาบก่อนบัดกับเขาหาใจมันกล้วยตายพ่ายที่บ้านเฮาเอิ้นน่ะเนาะแม่นเขาเลยสิเน่าไปจังซี่เนาะใบมันสิไปก่อนอ๋อค่ะใบยุบก่อนเฮาบ่ตัดทิ่มเลยแล้วค่ะพ่อผมบ่ทันได้ตัดอ๋อปกติตัดออกอยู่แม่นบ่ตัดบ่ทันได้ตัดมันนั่นตัดไปแต่เกื้อนึงแต่ตัดเขาก็ยังปล้ามไปต้นอื่นบ่คะพ่อเท่าที่เห็นบางกอก็บ่เป็นนี่ล่ะอ๋อก็เป็นต้นเดียวก็มีต้นเดียวอ๋อต้นว่านตัดคืออีกกระทั่งตรงกระทั่งสิบ่ตัดหน่วยใหญ่แต่เหลือใจเนาะพ่อเบิ่งแนวออกวีเครือบักยังนั่นออกก่อนค่ะก็ออกรุ่นม้วนออกรุ่นค่ะสนาเขาจะเป็นจังได๋นะคะพ่อบ่เจริญเติบโตมันจิตใจดําค่ะใจมันสิดําเป็นซ้ําค่ะเป็นโรคเป็นโรคลากเน่าโคนเน่าน่ะคือค่ะใบแห้งแม่นใบแข็งใบแห้งใบมันจะเริ่มเหลืองเขาค่ะเหลืองเขาทีละก้านทีละก้านจนเบิดค่ะกาบมันกาบมันบ่แห้งง่ายแล้วมันหนาเริ่มเน่าแม่นบ่คะแม่นเริ่มเน่าแล้วก็มาสู่หน่วยเขานําฟันเบิ่งมันสิเป็นดําดําอ๋อกาบมันอ๋อค่ะใหญ่มันสิดําหน่วยก็สิบ่แข็งแม่นบ่คะแม่นหน่วยบ่เจริญเติบโตแล้วมันใจมันจะนิ่มๆเข้าเข้าถึงใจมันล่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะโอ้มาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่เอาฝนไล่พี่น้องฝนไล่มองนี่เป็นมองเลี้ยงกบพ่อกบถูบหน้าบอกมื้อเช้านี่ค่ะมื้อแรกมื้ออื่นก็เต็มอีกมันซึมเข้ามาอ๋อค่ะมีกบมีกระปูตัวนั้นพ่อกบกระปูปลาบักเข็งอ๋อมีปลาเข็งนําจับมากระทิ่มลงนี่อ๋อกระปูจับมากระทิ่มลงนี่ค่ะค่ะโอ้คือมาเฮ็ดปีแท้ค่ะเป็นวงกลมตอนน้อยๆค่ะกบ500เหลือแค่นี้ไปใส่เบิดคะว่ามันนกมากินบ่จังบ่เลยมุ่งได้มุ่งไว้บ่ได้แซ่มันกินกันโอ้เขากินกันช่วงซ้ําปมือซ้ําหัวเขียวซ้ําพอต้มป่นนี่ล่ะได้ให้อาหารเขาอยู่บ่คะพ่อให้มื้อละ2รอบเช้าค่ําเช้าแลงค่ะ
จังไดคือมาเฮ็ดเป็นวงกลมเองสิครับพ่อตัวนี้เป็นสมัยยุนแปลงใหญ่ไปอบรมอยู่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะไปเห็นกระเบื้องก็จะมั่งทีมค่ะค่ะเลยขอซื้อแผ่นละ20บาทค่ะไปกับพี่ยุนต้มขามกะมาขุดบ่อเฮ็ดแบบนี้เพิ่นก็ปั้นให้ไปเป็นหมู่เพิ่นเพิ่นก็ให้ไปยกซอยเพิ่นก็ปั้นให้7แผ่นอ๋อค่ะ7แผ่นพอดีเลยนี่ได้วงกลมซั่นเหลื่อมกันประมาณคืบค่ะส่วนมันค่ะว่าเป็นสังเวียนไก่ที่แรกเลี้ยงปลาดุกค่ะพ่อพี่กายปลาเข็งค่ะพี่นี่กบค่ะแต่ก็ยังมีปลาเข็งลงเหลืออยู่เนาะปลาเข็งจับได้แล้วมันโยนลงหนีอันนี้พ่อปลูกว่าคะนี่ปลูกปีนี่พระกฐินแม่นอ๋อปลูกอาศัยเอาบ่ต้องตอกรักยากพี่น่ะอาศัยต้นกฐินเป็นหลักอ๋อเอาไปแยงล้อมนอกอ๋อค่ะสิตัดเสมอนี่พอดีค่ะค่ะเฮ็ดดีหลายค่ะพ่อคะเฮ็ดดีหลายกลับมาปลาขึ้นมาหาเห็นฝนตกปลาลอยขึ้นมาซะนั่นตรงเนี้ยเห็นคนที่เฮ็ดจังได๋พ่อปัตตานีถ้าฝนตกแห้งๆจังซี่เฮาต้องเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนหยังเขาอยู่บ่คะผมบ่ใช่น้ําเขาด้านนั้นค่ะเขาไปที่ออกด้านนึงลงไปพุ่นอ๋อผมงวดผมงวดงวดนี่ว่าสิเอาน้ําเขาหันค่ะทุกปีเราน้ําเขาหันค่ะเขาหันออกนี่ไปพุ่นออกหันแล้วเฮาไปดักอยู่พุ่นอยู่เนาะอ๋อค่ะน้ํามันสิมันเป็นเนี่ยผมมาต้นม่อนลงที่นี่เห็นบ่ค่ะก็ลงหลายโพดพร้อมกันหลายโพดค่ะมื้อนั้นมันเน่าอ๋อมันกินใบเบิ่นก็เหลือแต่ต้นมันประโยชน์จากต้นม่อนได้หลายพ่อก็ตัดมาให้ปลากินแม่นอ้อค่ะดีเลยค่ะพี่น้องบ่ขอให้ก็ได้กินน้ําเห็นบ่มันกินหอยหยังครับพ่อในหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนาะฝนไล่แล้วค่ะพี่น้องคะเบิ่งหั่นพ่อเพิ่นว่าปลูกกาแฟฟังนั่นน้ําน้องพ่อเนาะจักต้นนะคะพ่อประมาณ100กว่าต้นประมาณ100กว่าต้นเป็นหน่วยมา2ปีแล้วแม่นอันเม็ดเขาก็เก็บไว้ตากแห้งไว้ทาเขาแต่กระสอบนึงว่าปีนเขาว่าสิมาเอาเขาว่าจะว่าหลังสงกรานต์บัดเกิดโควิดเขาก็เลยบ่มาเลยอ๋อค่ะก็ยังเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่อ๋อค่ะก็คือสิมันมีอีกแปลงนึงของพ่อตาหาไรอ๋อปลูกพร้อมกันนี่ล่ะนั่นก็บ่ทันได้ขายคือกันแม่นถ่าทรงคือกันถ่าทรงอ๋อค่ะก็เก็บไว้ก่อนแม่นบ่ครับพ่อสิเป็นแบบนั้นคือสิบ่ได้พาไปเบิ่งนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าฝนมาแห้งเรื่อยๆเนาะดีนะที่เฮายางจนแม่แล้วแล้วเนาะแล้วพอดีรวบลัดตัดตอนแต่ว่าสั้นมื้อนี้ดีใจหลายเดี๋ยวมาออนซ่อนน้ําพ่อจะเป็นเฮ็ดดีหลายเนาะค่ะเนาะค่ะมีอยู่มีกินพ่อฝากถึงพี่น้องในจักน้อยนึงผู้อยากเฮ็ดเกษตรผสมผสานมันดีต่อใจแบบใดแน่ค่ะพ่อสําหรับผู้อยากเฮ็ดก็มาเบิ่งแบบมาปรึกษาอะไรค่ะแต่ว่าบ่รวยเด้เฮ็ดแล้วบ่รวยเด้คือว่าจังซั่นหมดเลยเฮ็ดเป็นธุรกิจนี่แหละเฮ็ดแบบคนสูงอายุค่ะค่ะอยู่เฮ็ดถ้าลูกถ้าหลานไปค่ะมีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะนี่ก็บ่ได้เป็นอ๋อบ่มีหนี้บ่มีหนี้แต่มีอยู่มีกินแม่นค่ะโทษนะคะพ่อจักปีละค่ะผม62ปี62แล้วเนาะครับจ้ะจ้ะดีต่อใจเนาะพ่อเนาะดีต่อใจค่ะผู้ใดจะเฮ็ดก็ตัดสินใจเฮ็ดเนาะไปมักทั้งเดียวกันกับมหาคุณดีต้อนรับค่ะมาเบิ่งมาเว้าจากันก็ได้เนาะมีที่น้อยๆเฮ็ดแบบนี้ล่ะบ่ต้องไปเน้นเรื่องเขาค่ะมันได้ขายปีเดียวค่ะปีละเทื่อค่ะเอามันได้ขายพุ่นปีมันค่ะขายกล้วยซื้อข้าวกินกันยังได้เนาะแม่นตกแรงมาเฮาก็ปลูกของในหน้านี่ค่ะมันเปิดลุ่มลูกค่ะคิดว่าสิปลูกง่าค่ะปลูกตัวดําค่ะศูนย์ขยายพันธุ์พืชเพิ่นไห้มาแล้วเม็ดง่าเม็ดตัวดําตัวเขียวในหน้านี่ตัวดินแมนอ๋อเพิ่นเตรียมมาไห้แล้วก็ปลูกสลับหลังจากต้องปลูกให้เพิ่นเพิ่นเอามาไห้อ๋อค่ะค่ะอ่ะดีต่อใจพี่น้องคะมื้อนี้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะครับฝนแห้งมาเรื่อยๆครับขอบคุณค่ะพ่อคะขอบคุณค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ